สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูจิ๊บเจนโค้ดนะครับจะมาสอนวิธีง่ายๆในการทำภาพที่เราต้องการเนี่ยนะครับด้วยการลบแบ็กกราวด์ออกไปนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เอารูปไปใช้ในงานต่างๆของเราได้นะครับเรามาดูนะครับว่าเราก่อนอื่นเราเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราไปหารูปที่เราต้องการมานะครับสำหรับตรงนี้ครูจิ๊บลองไปเอารูปจาก Google มานะครับแล้วก็ครูชอบภาพนี้รูปช้างน้อยตัวนี้นะครับแต่ว่ามีรูปหัวใจต่างๆเราไม่ต้องการเราต้องการเฉพาะรูปช้างก่อนอื่นนะครับเราไปที่รูปที่ต้องการแล้วก็คลิกเมาส์ปุ่มขวามือนะฮะแล้วก็เลือกคัดลอกรูปภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ PowerPoint นะครับแล้วเราก็วางลงไปนะครับอาจจะเป็น Ctrl V ก็ได้นะครับทุกคนคงพอทราบวิธีการวางรูปที่ copy มานะครับเราได้รูปมาแล้วนะครับนี่เรามาดูกันวิธีการง่ายมากนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นวิธีง่ายๆที่อาจจะไม่ได้ความละเอียดในขอบของรูปมากนักนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วนะครับเราคลิกที่รูปภาพที่ได้มาแล้วกดที่ Format นะครับด้านบนนะฮะ Formatเมนู format แล้วก็ไปเลือก remove background อยู่ตรงนี้นะครับ remove background หรือว่าการเอาพื้นหลังออกคลิกลงไปนะครับจะขึ้นสีม่วงๆชมพูชมพูรอบๆรูปที่เราต้องการนะโดยที่เส้นเล็กๆรอบๆรูปเนี่ยเป็นขอบเขตของบริเวณที่เราต้องการจะเลือกแล้วก็เอา background ออกนะครับ background ก็คือพื้นหลังนั่นเองนะครับให้เราถ้าเกิดว่าสี่เหลี่ยมรอบๆนี้ยังคลุมไม่ครบทั้งรูปที่เราต้องการนะให้เราลากนะครับคลิกที่ตุ่มทั้งหมด8ตุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะขยายขอบออกไปนะครับให้ครอบคลุมรูปที่เราต้องการทั้งหมดนะฮะนี่นะครับขยับขึ้นไปปุ๊บดูแล้วก็พอใช้ได้แล้วครับจะเห็นว่าพื้นที่สีม่วงคือพื้นที่ที่จะถูกลบออกไปส่วนพื้นที่ที่ไม่เป็นสีม่วงนะครับจะถูกเก็บไว้นะครับเท่านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ Keep Changes ก็คือบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ไว้นะครับปึ้งนี่ครับเห็นไหมครับรูปหัวใจเมื่อกี้นะครับหายไปแล้วนะเหลือแต่เจ้าช้างน้อยเราก็สามารถนำรูปนี้ไปใช้นะครับทีนี้ก่อนจะนำไปใช้เราก็เซฟเก็บไว้ก่อนให้คลิกที่รูปนะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วคลิกเลือกที่ Save as Picture นะครับเราก็ไปเก็บไว้นะครับตรงไหนก็ได้นะครับเราก็ตั้งชื่อว่าเป็น Elephant ก็ได้นะครับ Elephant No Background CK CLUND ก็เซฟไว้นะครับโดยที่ประเภทเนี่ยเราสามารถเลือกชนิดของไฟล์ได้ด้วยครูเลือกเป็น PNG นะครับกดเซฟเข้าไปปุ๊บนะครับเราไปดูนะครับว่าที่เราเซฟไว้นะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเราได้ภาพไฟล์เป็นรูปภาพมาละและความขนาดก็เล็กด้วยครับ 73K เองนะเอาไปใช้ในที่ต่างๆได้ครับแต่ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับรูปที่เราเอามาต้องอย่าให้ติดลิขสิทธิ์นะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ